พอคุณลุงป่วยเอาคุณลุงป่วยด้วยอะไรนะเอามาสิตอมลูกหมากที่เป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยตอมลูกหมากโตแล้วก็ไปสวนไปสวนก่อนจะมาวันหนึ่งตอนนั้นกำลังที่ว่าสุดๆแล้วของชีวิตอ่ะสวนเจ็บที่หายก็ไม่เจ็บเพราะว่ามันปวดนะเจ็บฝาที่หมอสวนให้หมอสวนเหรอเพราะว่ามันสุดๆแล้วไงก็คิดว่าคงจะแย่แล้วแล้วพอมากินตัวนี้ปั๊บเนี่ยตัวไหนตัวไหนยกเลยค่ะทุกตัวเลยนะกินทุกตัวเลยล้างลำไส้ก่อนล้างลำไส้ตัวนี้เลยตัวนี้พอว่ากินก็ไป3เม็ดมันก็ถ่ายแล้วแล้วก็อีกวันกินอีก3เม็ดมันก็ถ่ายทีนี้เหลวแล้วแล้วก็มากินแค่เม็ดเดียวแค่เม็ดมันไม่ออกก็เพิ่มไป2เม็ดแล้วมันก็ออกก็ออกวันนี้ไม่กินไงเพราะเราต้องเบาไว้มั่งและพวกนี้ถ่ายดีคือไม่ปวดท้องไม่มวนท้องไม่มวนเลยนะไม่มวนเลยมันจะดีมากเลยแล้วเราเข้าสู้ไม่ทันแล้วเพลโอ้ยส่วนพันแต่ไอตัวนี้กินทีมทีอ่ะบางทีถ้าเราอั้นไว้นานยกเลยค่ะมันยกขึ้นมาเลยมันไม่กินแล้วฉี่มันอั้นไม่อยู่เมื่อคืนยังเยี่ยวพิกระโถนอ่ะปวดจัดเลยมันปวดเพราะเราหลับลึกไงหลับลึกเพราะว่าหลับที2ชั่วโมงนี่กับแม่นั่นแล้วนะแต่เมื่อคืนยังขี่น้อย2 3คืนก่อนนี่ขี่เยอะแล้วก็มากินเนี่ยมันดีมากๆเลยเนี่ยน่องเนี่ยน่องที่เคยปวดเนี่ยนะเนี่ยที่เคยปวดเนี่ยหายไปทิ้งไปเลยอ่ะปวดนี่จะไม่มีการเจ็บเลยแล้วบอกน้องชายด้วยฝันเนี่ยก็ว่าพี่ชายนี่ช่วยเรื่องอะไรเป็นนี่เชื่อเรื่องอะไรไม่รู้กระดูกแคลเซียมใช่ไหมทำให้คุณลุงที่ปวดขาเนี่ยมันเมื่อยแล้วดีขึ้นไงตอนนี้อ่ะตัวเนี้ยพอกินแล้วมันไม่ปวดแม่ไม่เสียงหักเลยแล้วนี่ถ่ายตัวนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอันนั้นช่วยในเรื่องของต่อมลูกหมากที่คุณลุงว่าขับถ่ายไม่ออกแล้วมีปัญหาตัวเนี้ยค่ะทำให้ขับถ่ายมันช่วยของเรื่องไม่นี่วันก็สิบกว่าครั้งกลางคืนก็สิบกว่าครั้งเนี่ยตัวเนี้ยแล้วทำไมครับทำไมให้ไข้สายตาดีด้วยไม่รู้กันสายตาดีด้วยก็ยังไม่รู้เพราะแค่เพิ่งกินมาแค่ห้าหกวันเองอ่ะจำก็ได้ผลตั้งวันแรกวันแรกพอเริ่มกินก็เริ่มได้ผลตั้งเดือนนั้นเลยอ่ะพอกินตัวนี้ไปก่อนเนี่ยตัวนี้ที่น้าให้ไหมนะตัวนี้ไปเริ่มก่อนได้ผลเลยเอนไซม์ตัวแรกเลยที่ได้ผมแป๊บเดียวเลยเพราะว่ากินไปสักประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงอ่ะกินนั่งตรงนี้มันนั่งก่อนผมจะนั่งนี้ตลอดนะจะนั่งขัดสมาธินี้ตลอดก่อนนี่นั่งขึ้นไปนี้ก็ไม่ได้นะที่ก็ได้แค่เนี้ยนี่ไปไหนก็ได้เพราะมันนี่มันไม่ปวดแล้วไงยังคุยกับพี่วิชัยเมื่อกี้นำวัตถุคุยกับมันเนี่ยที่ผมไม่ไปวัดเนี่ยเพราะว่านี่แหละเพราะผมปวดนี่แหละก็ตอนนี้สบายแล้วนั่งสมาธิได้เลยก็กะบอกเขาว่าเดี๋ยวหายเข้าไป